มาจากอาดัมแบรดชอว์นะครับพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งสำหรับร้านยาอัตโนมัติในหลายเมืองของประเทศจีนนะครับถ้าป่วยเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องไปหาหมออีกแล้วนะครับสามารถเข้าไปปรึกษากับหมอในตู้นี้ได้เลยนะครับซึ่งไปหาหมอก็คือ to go to the doctor's office หรือสมมติพูดว่าฉันจะไปหาหมอก็คือ I'm gonna go see the doctor ก็ได้ไม่ต้องไป find หา the doctor นอกจากว่าเขาหายไปนะครับต้องเป็น I'm going to see the doctor นั่นเองนะครับซึ่งตู้เหล่านี้ถูกติดตั้งขึ้นที่ประเทศจีนเต็มไปหมดเลยนะครับ Medicine booths are popping up all over China ซึ่งคำว่า booth แปลว่าบูธสินค้านะครับต้องเอาลิ้นออกมาเล็กน้อยนะครับดูครับBooth โอ้โหชัดมากนะครับส่วนคำว่า boot ก็คือรองเท้าบูทนะครับเจ้าตู้นี้ทำงานด้วยระบบ AI ที่ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence ก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองครับเมื่อคุณเข้าไปนั่งในตู้แล้วบอกอาการรวมถึงประวัติทางสุขภาพของคุณทางตู้นั้นก็จะนำมาประมวลผลแล้วส่งไปยังหมอจริงๆที่ทำงานร่วมด้วยระบบทางไกลจากนั้นหมอก็จะบอกแผนการรักษาพร้อมจ่ายยาให้เสร็จสรรพเลยทีเดียวนะครับ The miniature clinics connect patients with real doctors ซึ่งคำว่า miniature แปลว่าเล็กหรือจิ๋วนะครับเป็นที่มาของคำว่า mini นั่นเองครับยาสามัญที่สามารถรับได้เลยมีกว่า100ชนิดถูกเก็บรักษาด้วยความเย็นแต่ถ้าหากว่าตู้นี้ไม่มียาที่คุณต้องการเนี่ยก็สามารถสั่งออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วยาจะถูกส่งทางไปรษณีย์ไปให้คุณในเวลาภายหลังนะครับ You can get your medication after diagnosis ซึ่งคำว่า diagnosis ก็คือการวินิจฉัยนั่นเองนะครับข้อดีของตู้เหล่านี้ก็คือมันเปิด24ชั่วโมงครับมันช่วยลดความแออัดจากโรงพยาบาลได้และที่สำคัญคือลดปัญหาการขาดแคลนหมอได้นะครับล่าสุดเขาบอกว่ามีแผนการที่จะมาขยายสาขาที่ประเทศไทยนะครับต้องติดตามนะครับว่าเขาจะทำจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ See you later